ช่วงนี้กระแสของ Nintendo เนี่ยก็คงไม่พ้นตัวนี้นะครับ Metroid Prime นะซึ่งคะแนนรีวิวดีมากนะครับไม่แน่ใจว่า IGN หรือว่า GameSpot นะครับให้10เลยนะก็รู้สึกว่าโอ้คะแนนมันสูงมากเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วหลายๆเจ้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้โอเคจัดมาก็ได้นะตอนแรกว่าจะรอแบบเป็นตลับมาก่อนนะครับแต่ว่าอ่ะอยากรู้นะครับแล้วก็พอดีมีเหรียญ นะสะสมไว้ในตัว eShop 6เหรียญ นะก็เลยลองซื้อมานะครับตัวเกมจริงๆน่าจะ40เหรียญมั้งถ้าลุงมาจำไม่ผิดนะแล้วก็ลุงมาเอาลดราคาเหลือ33เหรียญ นะเมื่อคืนนะเล่นไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอันนี้คำเตือนก่อนเลยนะก็คือถ้าเกิดคุณเวียนหัวง่ายนะครับลุงแมวตอนแรกลองเล่นบน OLED 7นิ้วเนี่ยนะตอนกลางคืนนั่งเล่นเนาะเวียนหัวสุดขีดเลยนะครับคือมันเป็น FPS เนาะแล้วก็ปรับ FOV ไม่ได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีคล้ายๆกับตัวหน้ากากอะซ้อนขึ้นมานะรวมไปถึงค่าสถิติต่างๆซ้อนขึ้นมาบนตัวหน้าจอด้วยนะครับเวลาเราเดินนะแล้วมันจะเวียนหัวมากพอสมควรนะลุงแมวใช้วิธีปิดตัวหน้ากากปิดข้อมูลทั้งหมดนะครับก็รู้สึกว่าจะง่ายขึ้นนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะไม่รู้ใครเล่นแล้วเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะก็คือว่าพอเปิดพวกหน้ากากพวกนี้นะมันจะเวียนหัวกว่าเดิมนะครับโรเมดเป็นออนนะครับแล้วก็ฮาร์ดอุปสิตี้เนี่ยตอนนี้ลุงแมวเป็น0เห็นไหมหน้ากากเป็น0เนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าปรับเป็นปกตินะไม่ต้องปกติก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณสัก 30-40 อย่างนี้นะว่าเราจะเวียนหัวเนี่ยมันจะมีทั้งตัวหน้ากากเนาะแล้วก็ทั้งตัวเลขต่างๆขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเหมือนมันโค้งมั้งหรือว่าไงไม่รู้แต่มันให้ฟีลเวียนหัวกว่าเดิมอีกอะอันนี้ก็เตือนไว้นะสำหรับคนที่เวียนหัวง่ายนะครับปิดทุกอย่างเลยนะซึ่งมันก็จะไม่มีสถิติใดๆอยู่นะว่าเรามีพลังเท่าไหร่หรือว่าเรามีปืนอะไรอยู่บ้างนะครับก็จะเป็นแบบพริ้วๆแบบนี้นะตัวเกมนี้มันเป็นแนวไหนยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบกับเกมสมัยใหม่อ่ะมันก็คือเกมผจญภัยนะตะลุยไปในดินแดนมนุษย์ต่างดาวนะครับโดยที่เหมือนกับเป็นโลกไลท์นะก็คือไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พลังได้ของวิเศษนะครับแล้วก็ปลดล็อกพื้นที่ต่างๆมีเนื้อเรื่องด้วยนะแล้วก็มีจุดเซฟกระจายอยู่นะครับทั่วๆนะแต่ว่าจุดเซฟเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือตายเลยนะเริ่มกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นความสนุกของมันอันแรกเลยเนาะก็คือหลายๆคนถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นเกมสายประมาณโซลไลท์แบบออริจินอลเลยนะตะลุยไปงี้ใช่ไหมถ้าเราตายอ่ะก็เริ่มใหม่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดดีๆว่าเราจะไปต่อไหมนะครับหรือว่าเราจะมาเซฟก่อนนะเวลาเราได้ของเนาะเพราะว่าบางทีมันจะไปต่อไม่ได้นะครับมันจะติดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ของบางอย่างมาเงี้ยมันก็จะทำให้เราไปต่อได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราตายอ่ะก็คือตายเลยนะก็ต้องมาเริ่มจากจุดนั้นใหม่นะครับอันนี้ก็เลยทำให้ต้องคิดอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันว่ายังไงดีครับซึ่งก็สนุกนะมันทำให้เหมือนกับการเล่นเนี่ยมันก็ตื่นเต้นดูไปต่อหรือว่าจะกลับไปเซฟก่อนนะครับอันนี้ก็ความตื่นเต้นอันแรกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติให้ลุงแมวเปรียบเทียบซึ่งอันนี้แฟนๆเนี่ยมันถล่มนะแต่ว่าอยากจะพูดให้มันง่ายขึ้นนะ Returnal นะครับประมาณนั้นเนาะฟีลประมาณ Returnal อาจจะชัดเจนอยู่ว่าอ๋อมันประมาณนี้ก็คือไปใช่ไหมแล้วก็มีเซฟเป็นจุดๆเนาะติดวนกลับมานะครับแต่ว่าความยากอาจจะไม่ได้โหดเหมือน Returnal นะครับเกมเพลย์อ่ะเป็นมุมมองบุคคลที่1 นะแต่ว่ามันบางทีเราจะแปลงร่างได้ครับเช่นแปลงร่างเป็นลูกบอลแบบนี้นะแบบที่เห็นเนี่ยแล้วก็หมุนไปหมุนมาซึ่งไอ้ตรงแปลงร่างเป็นลูกบอลสำหรับลุงแมวเนี่ยก็เวียนหัวเหมือนกันนะแล้วก็เห็นเอมอย่างเงี้ยมันจริงๆมันเล็งให้นะแล้วเรากดยิงนะครับมันไม่ได้แบบเป็น FPS แบบ Call of Duty ที่เหมือนกับจะต้องแบบซูมแล้วเล็งเองนะซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนมองว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบ FPS ด้วยซ้ำนะครับหลายคนมองว่ามันเป็นเกมพัซเซิลนะแต่ถามว่ามันแอคชั่นไหมมันก็แอคชั่นนะครับแล้วก็สนุกมากเลยนะคือตอนแอคชั่นยิงอันนี้แบบมันเละเลยนะครับผมซึ่งรู้ไหมว่ามันเอนจอยมากนะเป็นส่วนที่สนุกอันนึงนะครับแล้วก็บรรยากาศดนตรีต่างๆก็ทำได้ดีนะตัวเกมเป็น60 FPS ลื่นๆเลยนะครับผมเล่นได้ดีทั้งบนตัวSwitch OLED เนาะแล้วก็เล่นได้ดีทั้งบนตัวSwitch Lite นะซึ่งลุงแมวเล่นบน Switch Lite เป็นหลักนะเมื่อคืนเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันก็เวียนหัวมากอะไม่ค่อยไหวการบังคับอะถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ในเวอร์ชั่นเก่าๆมันมีการบังคับหลายแบบให้เลือกเลยนะครับแต่ว่าลุงแมวรู้สึกว่าการบังคับที่ดีที่สุดหรือว่าถนัดที่สุดในเกมสมัยใหม่ตอนนี้เนาะก็คือบังคับแบบ FPS แบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ
บังคับด้วยอนาล็อกซ้ายขวานะครับแล้วก็บังคับสไตล์เล่นแบบ Call of Duty นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คุ้นเคยกับการเล่น FPS มาก่อนนะครับก็จะไม่มีปัญหาใครที่ไม่คุ้นกับ FPS นะไม่เคยเล่นแบบเกมยิงมองบุคคลที่1อ่ะรู้มั้ยว่าก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลายิงกันน่ะเนี่ยมันไม่ต้องใช้ทักษะในการซูมยิงเท่าไหร่เนาะมันจะล็อกเป้าให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นเนาะออกไปทางเน้นผจญภัยกับพัซเซิลมากกว่าถ้าใครเคยเล่น Metroid Dread อ่ะที่เพิ่งออกบนตัว Switch OLED อ่ะเป็นเกมเปิดเครื่อง Switch OLED นะก็จะเหมือนกันในเชิงคอนเซ็ปต์เนาะเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่1 นะครับคำถามคือแล้วน่าซื้อไหมเนาะเท่าที่ลุงมาลองเล่นมาชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็ติดพอสมควรนะเล่นเพลินเลยนะครับแล้วก็ท้าทายสนุกนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโลกที่เขาสร้างขึ้นแล้วเราแบบไปเรื่อยๆเนาะมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงตรงนี้เราติดเนาะเราไปต่อไม่ได้เราต้องย้อนกลับไปเอาของตรงนี้หรือว่าไปแก้ปริศนาตรงนั้นแล้วกลับมาอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เรากลับไปมันก็มีความเสี่ยงที่เราอาจจะตายก็ได้อาจจะโดนศัตรูเนาะแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็ต้องไปเซฟก่อนไหมหรือจะไปต่อดีมันก็ให้อารมณ์คล้ายๆกับโซลไลท์ประมาณนึงนะแล้วก็ความเป็น FPS อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นออโต้เอมนะซึ่งรู้ไหมว่าดีนะเพราะว่ามันก็เปิดกว้างให้กับคนที่ไม่ได้เล่นแบบ Call of Duty หรือว่าเล่นอะไรที่มันเป็น FPS มากๆอ่ะมันไม่ใช่เกมแบบนั้นเนาะมันเป็นเกมออกไปทางผจญภัยมากกว่านะครับส่วนการเล่นในแพลตฟอร์มสมัยใหม่เนี่ยก็ดีนะเพราะว่าเขาปรับปรุงมาจริงมีให้เลือกได้หลายแบบนะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแบบลุงแมวชอบแบบ Dual Stick มากนะครับก็เล่นเหมือนเกมสมัยใหม่เลยนะไม่ต้องปรับอะไรยากแต่จริงมีบังคับแบบ V ด้วยกราฟิกก็สวยนะครับ60 FPS เลยนะวิ่งเรียบๆเลยนะครับบน Switch OLED เล่นได้ทั้งบนตัว OLED เองเนาะแล้วก็ Switch Lite ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวหนังสืออะไรมันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับแล้วก็ลุงแมวเล่นบน Switch Lite เป็นหลักด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าเล่นบน OLED มันใหญ่เกินไปนะเวียนหัวนะครับก็เล่นบนไลท์ดีกว่าเพียงประกอบก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นของออริจินอลนะเอามาปรับปรุงนิดนึงนะก็มีความคลาสสิกเลยแหละจะติดเรื่องเดียวแถวลุงแมวก็คือมันเวียนหัวนี่แหละก็อันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะคือถ้าเกิดให้แนะนำนะครับถ้ารอมาถึงวันนี้มันเหลืออีกไม่กี่วันก็จะออกแล้วเนาะเป็นแบบตลับนะครับ20กว่าก็แนะนำให้ลองซื้อแบบตลับดูดีกว่านะเผื่อเล่นไม่ไหวจะได้แบบขายไปได้ครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนแนวนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่อง motion sickness นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่เล่นได้ยาวๆแหละคือจมดิ่งเป็นโลกที่เขาสร้างขึ้นเนาะแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเงียบๆนะสบายๆคุณคิดแบบนี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Metroid Prime นะใครอยากจะลองไปลองกันได้นะครับมีขายบน eShop แล้วเนาะแน่นอนเป็น exclusive ของ Nintendo อยู่แล้วนะครับโอเคก็ทักทายนะครับจากเชียงใหม่นะวันนี้19องศาแต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช่19แล้วน่าจะ20กว่าแล้วมั้งเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพทุกท่านครับสวัสดีครับผม